ไม่เคยเพราะว่าโกหกไม่ค่อยเนียนแล้วก็เดี๋ยวโป๊ะก็เลยไม่ค่อยโกหกช่วงเด็กๆ ก็จะมีแบบโกหกแม่ว่าจะไม่ออกไปเดินออกไปนอกหมู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบกลายเป็นว่าเดินออกไปแล้วก็โดนแม่ตีอะไรเงี้ยก็มีคิดว่าไม่มีเพราะว่าอาจจะสมัยก่อนชอบตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าฉันขอเป็นคนที่ทำแต่สิ่งดีๆถ้าเกิดว่าวันไหนที่ฉันคิดจะทำบาปขอให้ทำไม่ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าหลังจากนั้นอะโกหกอะไรก็ไม่เคยเนียนโดนจับได้ตลอดก็เลยพยายามจะไม่โกหกสุดท้ายคือเรารู้สึกว่าการสารภาพและเอามีดแทงตัวเองนั้นเจ็บน้อยที่สุดเคยมีจะจำไม่ได้จริงเราก็ต้องคิดว่าบางทีอ่ะเรื่องสนุกของเราอาจจะไม่ใช่เรื่องสนุกของคนอื่นเคยมีแบบว่าเรื่องราวในชีวิตที่แบบว่ามีคนมาโกหกเหมือนประมาณว่าเราเห็นอยู่กับตาอย่างเงี้ยว่าเขาไปที่นี่แต่ว่าเขาก็มาโกหกกับเราว่าเขาอยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นนี่แบบว่าจำเลยอ่ะเนี่ยเรื่องเอาการตายมาล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบสะเทือนใจเนอะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงแล้วกลัวว่าถ้ามาล้อเล่นแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะโกหกในการที่ผมแบบทำในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแปลงคำพูดที่ผมเขาพูดแล้วเป็นอีกแบบนึงเลยอะไรเงี้ยอะไรที่ผมรู้สึกว่าแบบรับไม่ได้มากๆก็รับไม่ได้ทุกโกหกเลยค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆนี่คือจะเป็นคนที่เกลียดการโกหกมากนะคะและการแกล้งก็ไม่ชอบโดนแกล้งไม่ชอบโดนอัมอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมาอัมกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าในทางกลับกันชอบแกล้งคนอื่นไหมชอบอัมคนอื่นไหมชอบมากโกหกเรื่องความเป็นความตายอย่าดีกว่ารับไม่ได้โกหกว่าแบบเหมือนแบบว่ามันเป็นการกระทำอ่ะมันไม่ได้เป็นคำพูดจริงๆคำพูดยังไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นการกระทำแล้วมันเจ็บกว่าคำพูดอีกนะการโกหกApril Fool Day อ่ะจริงๆอ่ะตอนนี้มันแบบ April เกือบทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเราเจอพวกมิตรเยอะนะคะไม่ใช่มิตรภาพมิจฉาชีพเพราะนั้นระวังกันนะโดยเฉพาะ April Fool Day นะคะระวังนะคะอย่าโดนหลอกง่ายๆแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คือมีสติแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจอะไรค่อยเสิร์ชหาความรู้นะคะการพูดความจริงบางทีมันอาจจะดูโหดร้ายไปบ้างอะไรเงี้ยก็ผมว่าแต่มันก็ไม่มีใครสมควรได้รับคำหลอกลวงอะไรเงี้ยผมว่าความจริงมันดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนอะไรก็อยากทุกคนลองคิดแทนเขาแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะพูดความจริงหรือไม่จริงครับถ้าเอาแค่ขำๆน่ารักเงี้ยค่ะแบบไม่ต้องนานมากอะค่ะอํากัน 2-3 วิมันก็น่ารักดีค่ะแต่ถ้าแบบว่าโกหกกันนานๆก็ระวังละกันค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังนิดนึงค่ะถ้าจะโกหกอะไรก็ผมว่ารีบเฉลยภายในเวลาสัก5นาทีดีกว่าอย่าให้เขาคิดนานๆแล้วก็คิดมากคนเราอย่างนี้มันคิดเยอะอยู่แล้วครับก็ฝากด้วยนะครับ Every Fool Day ก็สนุกได้แต่อย่ามากเกินไปนะครับผมคือจริงๆแล้วไอ้ Every Fool Day เนี่ยมันเป็นพวกแบบวัฒนธรรมตะวันตกเป็นของฝรั่งเขาเล่นกันแต่จริงๆถามว่าคนไทยเล่นกันได้ไหมก็เล่นได้นะคะไม่ติดมันก็แล้วแต่วิจารณญาณคนแต่สำหรับมายเนี่ยมายรู้สึกว่าเออมันก็เป็นวันนึงแบบว่าคือถ้าเป็นการโกหกแกล้งเล่นๆกันขำๆมาว่าโอเคคือทุกอย่างเนี่ยทำอะไรมันควรมีขอบเขตอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบพอดีมันไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบทำลายความรู้สึกคนอื่นหมายว่าก็เล่นได้ขำๆไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ